พื้นหลังตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโค้ชเป้งนะครับสาธิตธนทัศน์กับรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกนะครับด้วยการชกมวยกันการชกมวยจะเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกได้ยังไงคือกระดูกเราจะแข็งแรงด้วยเนี่ยต้องมีแรงต้านปกติก็จะเป็นการยกเวทเทรนนิ่งอะไรไปใช่ไหมครับแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะมีข้อมูลว่าการออกกำลังกายที่มีความเร็วและแรงนะครับก็ช่วยเพิ่มมวลกระดูกให้ด้วยเช่นกันหรือว่าการออกกำลังกายที่มีแรงกระแทกในทิศทางที่หลากหลายก็เป็นการออกกำลังกายที่กระตุ้นมวลกระดูกการสร้างความแข็งแรงได้ดีเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ผมเลยเลือกการชกมวยมาแนะนำกันใครที่ไม่ได้มีอุปกรณ์นะครับสามารถทำตามมือเปล่าได้เดี๋ยวเราลองดูกันอันนี้เป็นเทปที่2นะฮะมัดตรงนะครับเริ่มจากการยืนนะครับยืนมีเท้านำเท้าตามปลายเท้าเฉียงออกไปด้านข้างเล็กน้อยไม่ได้ถึงขนาดยืนตรงนี้ฮะเราเฉียงๆหน่อยเราจะได้เคลื่อนที่ไปได้สะดวกมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเอามือยกขึ้นมาเหมือนแตะค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นท่ายืนนักกีฬาคือเราจะทิ้งสะโพกไปด้านหลังเล็กน้อยนะฮะลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับหลังจากนั้นเวลาเราต่อยเนี่ยให้อันนี้เป็นมัดตรงก็คือบิดจากมือที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับคว่ำมือไปด้านหน้าฉะนั้นเราจะไม่ต่อยอยู่แค่นี้เราจะไม่ต่อยอยู่แค่นี้เราต้องมีแรงส่งมาจากทั้งตัวก็คือให้มันเหยียดออกไปสุดข้อมือนะครับข้อศอกหูไหล่เนี่ยตรงเป็นแนวเดียวกันตรงออกไปตรงออกไปนะครับเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันช้าๆก่อนนะครับ10ครั้งครับหายใจออกตอนต่อยนะฮะอันนี้เป็นมวยแบบออกกำลังกายปล่อยไปตรง1นะครับเหยียดไปให้สุดนะครับทุกอย่างแล้วก็บิดตัวด้วยนะครับบิดสะโพกบิดตัวตามตามมองตรงด้านหน้าโค้ชเป้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วนเขายืนเท้าซ้ายนำเท้าขวาตามยกหมัดทั้งสองข้างขึ้นมาระดับคางแล้วต่อยหมัดขวาออกไปด้านหน้าแขนตรงพร้อมกับบิดตัวบิดสะโพกตามเปิดส้นเท้าขวาขึ้นสิ่งสำคัญเลยอันนี้แก้ออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยคือบางคนเนี่ยมันมีการตึงตัวบิดไม่ค่อยไปแขนเหยียดไม่สุดค่อยๆทำจากช้าๆก่อนนะครับทีนี้มองจากด้านหน้าบ้างเท้าหน้าเท้าตามติดไว้นะครับก้มหน้าเล็กน้อยปล่อยไปใช่หรอโค้ชทำท่าเดินแต่สลับข้างยืนเท้าขวานำเท้าซ้ายตามยกหมัดขึ้นระดับคางต่อยหมัดซ้ายออกไปสิ่งสำคัญเลยคือเวลาเราต่อยไปนะครับจากมือนะฮะที่เราตั้งขึ้นอย่างนี้เวลาต่อยไปแล้วมันก็เกิดให้ฝ่ามือเนี่ยคว่ำลงพื้นนะครับบิดหมัดแค่ขนานกับพื้นเราไม่ได้บิดจนนิ้วโป้งคว่ำลงครับบิดหมัดมาแค่ขนานกับพื้นทีนี้แนะนำสำหรับใครที่ไปฟิตเนสหรือว่ามีกระสอบทรายอยู่ที่บ้านหรือว่าจริงๆคือใช้แค่หมอนใช้อะไรมาตั้งในระดับหน้าเราก็ได้นะฮะก็ให้เริ่มจากนะครับแค่เหมือนสแนปแปะแล้วดึงกลับมานะครับยังไม่ต้องทิ้งน้ำหนักไปเพราะว่าบางคนข้อต่างๆอาจจะยังไม่แข็งแรงคือการที่ต่อยด้วยความรวดเร็วเนี่ยก็เพียงพอที่จะกระตุ้นให้กระดูกมันเริ่มมีพัฒนานะครับความแข็งแรงได้แล้วฉะนั้นเดี๋ยวเราลอง10ครั้งนะครับแค่แตะโค้ชทำคล้ายท่าเดิมยืนเท้าซ้ายนำเท้าขวาตามยกหมัดทั้งสองข้างขึ้นมาระดับคางต่อยหมัดขวาออกไปด้านหน้าให้แตะที่กระสอบทรายแบบตั้งพื้นพร้อมกับบิดตัวบิดสะโพกตาม อย่างที่บอกว่าเวลาต่อยฉะนั้นใครที่ยังไม่ชินเนี่ยเริ่มจากช้าๆก่อนวัดระยะนะครับตำแหน่งที่มือไปเนี่ยสุดพอดีฉะนั้นคือถ้าเราไม่บิดตัวเนี่ยมันก็จะต่อยไม่ถึงฉะนั้นการวัดระยะที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราต่อยได้พอดีแล้วก็อย่าลืมแรงส่งจากขาคือตอนแรกเรายืนอย่างนี้พอต่อยไปเนี่ยเปิดส้นเท้านะครับบิดตัวตามไปด้วย10ครั้งนะครับโค้ชเป้งทำท่าเดิมแต่เปลี่ยนข้างคือให้เท้าขวานำเท้าซ้ายตามแล้วต่อยมาซ้ายออกไปด้านหน้าพร้อมกับบิดตัวบิดสะโพกตามเปิดส้นเท้าซ้ายขึ้นพอเราทำจนชำนาญแล้วนะครับก็ลองค่อยๆเพิ่มนะครับแรงปะทะดูนะครับก็คือทิ้งน้ำหนักไปที่หมัดก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นนะครับพอมีแรงกระแทกเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อกับกระดูกของเราแข็งแรงขึ้นแต่คืออย่างที่บอกว่าค่อยๆเพิ่มลงไปแล้วเราก็สามารถทำเป็นแบบแอโรบิกคือต่อยขวาอย่างเดียวไปเลย1 นาที 1 นาที 1 นาที 1 นาทีพอครบเสร็จแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนข้างนะครับอาจจะพักระหว่างพอครบ2ข้างก็ได้แล้วก็กลับมาทำใหม่นะครับทำวนไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำไหวเบื้องต้นเราอาจจะได้ขวา1นาทีซ้าย1นาทีแล้วก็พอวันลงขึ้นเราอาจจะมาเป็น2เซต3เซตนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกาย
ที่ได้ระบบแอโรบิกด้วยแล้วก็ได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยครับ